าวันนี้นะคะนุดีใช้เป็นไหมพรมเยื่อัยนะคะเราก็เข็มที่นุดีใช้คือ5.00มิลน,นะคะเริ่มต้นก็ให้เราถักห่วงโซ่นะคะหกห่วงโซ่ เมื่อเราได้6ห่วงโซ่แล้วให้ดึงไหมตามความยาวของ6ห่วงโซ่นะคะประมาณนี้จากนั้นถักไปอีกหห่วงโซ่ในกลุ่มที่สองนะคะเมื่อได้หห่วงโซ่ในกลุ่มที่สองแล้วก็ดึงไหมให้ยาวเหมือนกันนี่นะคะความยาว6เหมือนกันแล้วก็ถัก6ห่วงโซ่ในกลุ่มที่3นะคะ ก็ให้เราถาักแบบนี้นะคะให้เราได้6ห่วงโซ่ทั้งหมด6กลุ่มนะคะดีนะคะนุดีก็ได้ห กลุ่มในหกห่วงโซ่ของนุดีนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราถักเพิ่มนะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอนะคะในห่วงโซ่ที่3ามแล้วก็ถักพอ1นึ่งคอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงนะคะในห่วงโซ่ที่เหลือของเรานะคะ นีะะคะตอนนี้นุดีก็ได้พอหนึ่งคอทั้งหมด6หลักนะคะจากนั้นดึงไหมให้ยาวเท่า6ห่วงโซ่ของเราแล้วก็ถัก1ห,ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานไว้จากนั้นถักพอหนึ่งคอนะคะ1ห,หลักต่อ1ห,ห่วงโซ่ใน6ห่วงโซ่ของเรานะคะ นนีะะคะชิ้นงานของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ6หลักพอหนึ่งคอดึงไหมให้ยาวเท่ากันถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้แล้วก็พอหนึ่งคอ1หลักต่อ1ห่วงโซ่นะคะถักให้จบในแถวแรกของเรานะคะ นี่นะคะนุดีก็จบในแถวแรกของเรานะคะหกลุ่มในหหลักพอ1คอนะคะทีนี้เนี่ยพอจบแถวแรกแล้วนะคะถักสองห่วงโซ่นะคะเพื่อที่จะขึ้นในแถวที่สองจากนั้นกลับด้านงานแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงในห่วงโซ่แรกเลยนะคะเพราะว่าสองห่วงโซ่เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะ ดังนั้นเราก็จะถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปทั้งหมดหกหลักนะนี่นะคะหกหลักแล้ว ดึงไหมให้ยาวเท่ากันถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้แล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปนี่นะคะก็ให้เราถักสลับแบบนี้นะคะเช่นกันจบในแถวที่สองนะคะสำหรับนุดีนะคะนุดีจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆให้นุดีได้ทั้งหมด30แถวนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะได้ความยาวของเสื้อสั้นกว่านี้ก็ให้ลดจำนวนแถวหรือไม่ก็ถ้าอยากได้ยาวกว่านี้ก็ให้เพิ่มเป็นจำนวนแถวนะคะสำหรับของนุดีเนี่ยนุดีจะจบที่30แถวนะ นี่นะคะ30แถวของนุดีนะก็ความยาวความสั้นตัวเสื้อก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็เหลือปลายใหม่ให้ยาวนิดนึงนะคะเผื่อไว้สำหรับที่เราจะถักทอคอนะคะประมาณ10 10-15ถึงหลักในการเชื่อมต่อตัวเสื้อนะคะนุดีก็จะเหลือไหมยาวประมาณนี้นะคะนี่นะคะ1ชิ้นก็ให้เราถักอีกชิ้นหนึ่งนะคะแบบนี้ พราะว่าตัวเสื้อจะต้องมีหน้ากับหลังมาประกอบกันนะคะแล้วก็ในส่วนของแขนนะคะแขนของนุงดีเนี่ยนุดีจะถักทั้งหมด4กลุ่มนะคะก็คือเริ่มต้นด้วย6ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็ดึงใหมความยาวเท่า6ห่วงโซ่แล้วก็ถักห่วงโซ่อีก6ห่วง นี่นะคะนุดีก็จะได้นี่เป็นส่วนของแขนนะคะทั้งหมด4ี่กลุ่มนะโดยที่ความยาวจำนวนแถวของแขนเสื้อของนุดีจะอยู่ที่32แถวนะคะก็ให้เราถัก2แผ่นเหมือนกันนะคะก็เราจะได้ตัวเสื้อ2แผ่นแล้วก็แขนเสื้อ2แผ่นเพื่อมาประกอบกันนะ ตอนนี้นุดีก็จะประกอบตัวเสื้อก่อนนะคะโดยที่ใช้เสื้อสองแผ่นที่เราถักได้แล้วนะคะมาประกอบกันที่หัวไหล่นะคะหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่นะนุดีก็จะวางท่าให้ดูเราก็จะใช้ที่มาร์กนะคะเข็มกลัดพลาสติกของนุดีนะคะมาร์กไว้ในจุดที่นุดีต้องการให้เป็นความกว้างของช่วงคอนะคะนุดีจะเหลือไว้หนึ่งหลัก สำหรับกลุ่มที่สองนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นุดีก็จะเก็บมาจนถึงห้าหลักแบบนี้นะคะนี่ก็คือคอของนุดดีที่จะเว้นไว้ในหลักที่ห้านะคะ ให้เราใช้ปลายนะคะเมื่อกี้ที่เหลืออยู่เลยที่เราเหลือไว้ยาวๆนะแต่ว่าของนุดีเนี่ยเมื่อกี้นุดีทําพลาดไปนิดนึงก็เลยกลับด้านมาทําตรงด้านที่นุดีเริ่มนะคะถ้าเมื่อกี้ได้เว้นไว้เหมือนที่นุดีเว้นก็ให้ใช้ปลายใหม่เมื่อกี้ถักต่อเลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องเป็นการต่อไหมแบบนี้จะได้ไม่มีปลายไหมให้เราเก็บซ่อนนะคะ ก็ให้เราเลื่อนห่วงนะคะดึงใหม่ขึ้นมาเลยทั้งสองผืนแบบนี้เลื่อนห่วงแล้วถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะจากนั้นซ้ำคอทอลงไปในหลักแรกของเรานะคะแล้วก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปในห้าหลักที่เหลือของเรานะ ตอนนี้นุดีก็ถากมาจนถึงคอทอในหลักที่6ของนุดีแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาถึงตรงเส้นใหม่ยาวๆของเราที่เราแบ่งช่วงไว้มันมีทั้งหมดหเส้นนะคะข้างละสก็ให้เราคล้องสำหรับสเส้นบนแล้วก็เว้นไว้2เส้นถักคอทอนะคะลงไป6หลักเข้าไปในเส้นของเราแบบนี้เลยนะคะค้องทั้งหมด4เส้นเหลือไว้2เส้นนะ อทหกหลักทีนี้นูดีก็มาถึงกลุ่มถัดมาของนูดีนะคะก็จะถัก นี่นะคะคอทอหลักแรกในคู่คอทอคู่แรกนะคะนุดีจะถักไปทั้งหมด5หลักนะคะแล้วก็จะเว้นหลักสุดท้ายคือหลักที่6จะไม่ถักนะคะจะเว้นไว้ นี่นะคะก็หลักที่ห้าของนุดีแล้วนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานนะคะแล้วก็เป็นอันตัดไหมนะคะเสร็จสิ้นสำหรับการต่อตัวเสื้อสำหรับบนช่วงไหลนะคะของนุดีก็ให้เราถักแบบนี้นะคะทั้งสองข้างไหลของเรานะในจุดที่เราหมายไว้ ตอนนี้นะคะนุดีก็ถักทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนุดีก็จะเอาแขนทั้งสองข้างนะคะมาต่อนะคะนี่นะคะก็นุดีจะวางชิ้นงานไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นุดีจะกลัด ไว้ด้วยเข็มกลัดพลาสติกนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะถักเชื่อมต่อชิ้นงานด้วยคอทอนะคะของนุ้ดีนะคะก็จะอยู่ที่ความยาวประมาณข้างละสิบแถวนะคะนี่นะตั้งแต่หัวไหล่ลงมาจนถึงใต้วงแขนตรงนี้นะคะ10บแถวก็นุ้ดีจะเริ่มต้นจากด้านนี้นะคะที่นุ้ดีถนัดนะคะถนัดขวาก็จะเริ่มจากด้านขวานะถักเข้าไปนะคะด้วย คอทอนะคะนี่นะคะชิ้นงานของนุดีที่ประกอบหน้าหลังเราก็ประกอบแขนเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาพับตัวเสื้อของเรานะคะเพื่อเป็นการประกอบ ชิ้นงานของเราเลยให้เป็นตัวเสื้อนะคะนี่นะไหมหนุ้นดีเมื่อกี้ที่จบงานไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดไหมนะคะเพราะเมื่อกี้นุ้นดีดันไปเริ่มต้นที่คอด้วยจุดที่เราเริ่มชิ้นงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหมของนุดีก็จะยังเหลืออยู่ที่ปลายเสื้อนะคะนุ้นดีก็จะเหลือปลายไหมให้ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ นุ้ดีจะใช้เป็นเข็มสอยนะคะข้างหนึ่งเนี่ยในคู่หนึ่งนะคะในคู่หนึ่งนุ้ดีก็จะสอยสองรอบนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีไหมด้วยกัน3ามเส้นแบบนี้นะคะก็ให้เราใช้เข็มสอยไปเรื่อยๆนะคะสำหรับในส่วนด้านข้างของเรานะ นี้นะคะก็ให้เราใช้เข็มสอยนะคะเก็บชิ้นงานทั้งสองข้างแบบนี้นะคะชิ้นงานของเราก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจของนุดีจะอยู่ด้านล่างใต้คำบรรยายของวิดีโอนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นุดีแล้วก็รอชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีได้นะคะ